มาเรามาลุย BR กันดีกว่าวันนี้นะไม่เข้ามาเล่นนานแล้วนะก็เลยมาเล่น BR ดูชิวๆขำๆมาเริ่มละหมายเลขที่หนึ่งเถอะนะเรื่องที่หนึ่งก็ได้ขออย่าตายเร็วก็พอถึงกลับมาเล่นนะโอ้ได้คำถามสักคนว่ะมีคนอยู่ไหมเนี่ยนั่งต้องหลับภารกิจก่อนผมเจอนี่เว้ยมอซินกับคอมแพคสโคปนั่นคือสไนดีๆนี่เองได้อักละก็อาม่าไม่ให้สกาเก็บไปก่อนมีคนเมื่อวานนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งเจอดักหล่อยไม่ใช่หรอกเลยสามชิ้นเลยเอเคไม่ใช่สปีด 2.4 2.7 โอ้โหเฮียนี่ดีกว่าเยอะดาเมจรีดิชั่นแรงสเฟียร์โอเคที่มีดอกเมทคิดด้วยว่ะเจ๋งว่ะหาของก่อนนะฟาร์มก่อนเขาเรียกว่าฟาร์มให้ตัวแตกยังไงการเล่นคนเดียวเนี่ยแม่งโอกาสที่เราจะชนะยากอยู่แล้วเว้ยเพราะแม่งต้องไปเจอคนที่เล่นเป็นทีมไงเราจะเอาอะไรไปสู้ใช่ป่ะล่ะแต่อย่างน้อยขอสู้แบบสุดขาดใจวะหัวไม่หมดเราฟาร์มไปเรื่อยก่อนหายาหาอะไรไปนะเพราะท้ายเกมรู้สึกว่ายามันสำคัญอะเราสามารถแช่หมอกได้นานถ้าเรามียาเยอะนี่คือความรู้เก่านะที่ผมได้สั่งสมมาตลอด30ปีที่เล่นเกมนี้มาแต่เกมยังออกมาไม่ถึง30ปีนะ หมอกจะมาแล้วในเซิร์ฟมี20คนเองน้อยนะโอ้โหทงตรงกูอ่ะสบายล่ะทีนี้แล้วตรงนี้พี่ก็สบายแต่ฝั่งตรงข้ามมันยังไม่มีคนเอ้ยยังไม่มีที่แอบนะเก็บกระสุนเยอะๆนี่แต่กระสุนมันไม่มียาเลยว่ะตีผีก่อนหลบยาหวังว่าพวกมันอย่าเดินมาเร็วนะเดี๋ยวแพ้ถ้ามันเดินมาตอนผมฟาร์มอยู่นี่ผมจบเลยนะประสบ60โอ้โหถ้าของเต็มขนาดนี้แล้วถ้ากูยังได้ที่ห่วยๆนะจบเลยว่ะขอท็อปไฟแล้วกันตอนนี้ไม่ต้องทำมาเลยฟาร์มอย่างเดียวแอดดอปโอ้แอดดอปตรงนี้อีกมาแต่รู้สึกว่าแอดดอปแรกมันจะไม่ค่อยมีพวกสไนนะจะเป็นพวกสกาแดงแม็ก60อะไรพวกนี้มากกว่าเ
ไปทิ้งไปเดี๋ยวของเต็มเอเอไม่ได้ใช้หรอกมั้งทิ้งไปหมอบรอหมอบรอของหมอบรอของตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจฝั่งตรงข้ามนะว่ามันมีที่แอบหรือเปล่าอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีที่แอบหรือเปล่ามาแล้วคนโลกแอร์ดรอปบอกว่ายังไม่มีใครมานะเฮียโดนหลอกตายเลยกลางถนนอย่างโฉงฉ่างครับบอกเลยเพื่อแอร์ดรอปตอนนี้เหลือในเซิร์ฟเหลือ15คนแล้วนะโอ้มีเฮฟวี่วะโอ้ได้สไนตั้งแต่ต้นเลยวะมาสนุกละเฮฟวี่ด้วยมีแค่10นัดเองโอเคเราขึ้นไป2แล้วกันมันคงไม่ถ้าเราขึ้นอยู่ที่สูงเนี่ยเรามีสไนเราได้เปรียบนะมีเสียงมาจากด้านซ้ายนะแล้วมีการยิงกันเกิดขึ้นด้านซ้ายมาจากด้านหลังนะยิงเงินนี่เล่นได้เลยเนี่ยแต่ต้องคอยดูด้านขวากับด้านซ้ายถ้าเราเขียนด้านซ้ายได้หมดเนี่ยเราแค่ระวังขวาเดียวเงินนี่เล่นโคตรดีบอกเลยดูแบบก่อนของอะไรเราก็น่าจะพอแล้วล่ะด้านขวากับด้านซ้ายด้านไหนมันจะถึงของวะผมกลัวด้านซ้ายแม่งยิงผมฟรีแบบรูดผมชุดเดียวตายอย่างเงี้ยแล้วผมปฏิกิริยาแม่งไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนนะด้านขวาโอ้ดูแม่งยิงดูมันรูดดิมันน่าจะอยู่โซนนี้นะมันก็เดินมาตรงนี้เย้เค้โอ้โหมันรูดหมดเลยว่ะกูอยากให้มึงเดินมาจริงๆเลยว่ะผมกลัวอย่างเดียวเลยนะกลัวไม่ได้ยิงใครเรื่องของเรื่องด้านซ้ายแม่งรูดด้วยเฮียเหลือ9คนแล้วอ่ะแป๊บเดียวนี่ไงนี่ไง2คนในสัตว์ปล่อยมันไปก่อนโหลดอย่างนี้คือแมปไม่โหลดนะเห็นป่ะเรายิงไปมันรู้แน่ปล่อยมันเสร็จมันเดินมาให้มันเดินมาให้มันเดินมาอยู่ในระยะยิงกูเมื่อไหร่กูบอกเลยว่ามึงแย่การมี10นัดไอ้เหี้ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยว่ะกลายเป็นเล่นยากไปเลยเนี่ยต้องดักขวาให้ได้ก่อนอันดับแรกแอร์ดรอปใหม่อะไรที่เดิมเลยเหี้ยไปเก็บไม่ได้ว่ะอยากไปเก็บเหมือนกันนะเผื่อได้ของแต่คราวนี้เก็บลำบากแล้วเราไม่ไปเก็บดีกว่าถ้าเราได้อีกอันหนึ่งนะอีกกระบอกนะสบายเลย
มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ดูมันยิงดูมันยิงดิโดนไม่หนึ่งโดนไม่หนึ่งไอ้เหี้ยไม่ตายได้ไงวะโอ้ไม่ตายได้ไงวะสองเบสไอ้เหี้ยมันสองคนบอกแล้วจะอะไรดิสู้สู้ไม่ได้หรอแต่ถ้าปืนกลอาจจะสู้ได้ในระยะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าตัวนึงมันมาไปชิดขนาดนี้แล้วอะสองคนสู้ไม่ได้หรอกูเพิ่งอ่อนอย่างนี้วะเดี๋ยวผมจะพยายามฝึกเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จบแบบเฟลๆบอกแล้วว่ากลัวผมยิงไม่ได้อย่างเดียวนี่แหละแม่งอย่างเหี้ยเลยนะครับ